นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4นะครับก็ยังอยู่กับเนื้อเรื่องของ Boruto ซึ่งนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับตามสัญญาเลยตอนนี้ผมเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ตั้งมั่นตั้งใจเพื่อจะเคลียร์เควสทั้งหมดโดยตอนนี้เราค้างอยู่3เควสด้วยกันเควสแรกคือของโคโนฮามารุนะครับหน้าที่10ประการของนินจาแล้วก็เควสที่2คือเควสของชิกามารุอันนี้เราต้องสู้ในแล็บซึ่งผมสู้ไปจนหมดแล้วผมเหลือตัวสุดท้ายไว้ให้ดูครับว่าคือตัวอะไรแล้วก็สุดท้ายคือฮิมาวารีครับวันนี้เราจะเล่นให้จบให้หมดเลยนะครับเริ่มจากชิกามารุก่อนเลยเพราะว่าผมเคลียร์จนถึงแรงเอสแล้วนั่งฆ่าไป40กว่ารอบสุดท้ายคือนารุโตะมาท้าสู้ครับนี่ก็จะบอกว่าแต่ละแรงที่ผ่านมานี่ไม่หมูนะครับเพราะว่าเจอคู่ต่อสู้ที่แบบสาหัสสาการมากตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นใหญ่กลุ่มแสงอุตสาก็มีนะครับอันนี้เป็นแบบสายโหดเลยพวกคาเงะนู่นนี่นั่นสัตว์หางแล้วก็แรงเอสที่เป็นแรงที่ยากสุดเลยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านพี่น้องอุจิฮะอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งโปรเจกต์นะครับต้นไม้ซึคิโนเมะนะครับก็คือเป็นโอบิโตะกับมาดาระมีโฮคาเงะรุ่นก่อน3คนมีแบบคาคาชิกับกายนะครับมาด้วยกันมีทีม7ตอนเป็นเซียน6วิถีแล้วก็มาเหมือนกันนะครับ3คนเลยอันนี้คางุยะนี่ผมก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เดอะลาสและตัวสุดท้ายก็คือพ่อเราวันนี้ผมจะจัดให้ครับดูซิว่าจบเควสของชิกามารุแล้วจะเป็นยังไงต้องมาปรับมือกับคุณพ่อตัวเองครับมีคัตซีนสวยงามนะตามท้องเรื่องเจอกันตัวว่ะพ่อลูกครับโอเคอีกซะทูจังผมมาแล้วนะครับพ่ออ่ะเข้ามาเลยบูรุโตะจะได้วัดฝีมือกับพ่อซะดีครับถือเป็นการช่วยฝึกสอนไปด้วยนะครับเย็ด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 ซึบจัดไปว่ะเปิดคลิปมาก็เดือดแล้วครับเฮ้ยโอ้โหคุณพ่อมาล่างอเวคเคนนิ่งเลยเนี่ยแล้วดูเลือดมี5หลอดครับผมว่าบางทีก็ใจร้ายเกินไปสำหรับผมมาเป็นบอสเชียตาเซ็งกันพ่อคิดในใจครับบอกว่าต้องการให้ลูกเป็นนินจาที่แท้จริงครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้สู้ด้วยกันแบบนี้แบบพ่อลูกพ่อควรจะสอนอะไรบางอย่างให้ลูกใช่ไหมใช่แล้วครับพ่อจัดมาเต็มๆเลยครับแต่ผมจะไม่อ่อนข้อให้เหมือนกันนะฮะคอมโบยาวครับทำให้ตายเลยกระสุนวงจากวอดเฮ้ยโอ้โหมีกลับมาเป็นร่างเด็กด้วยครับมันอาจจะยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดนะแต่พ่อน่าจะเติมเชื้อเพลิงให้ลูกได้ตอนพ่อเป็นเด็กพ่อไม่เคยมีโอกาสได้สู้กับรุ่นที่4เลยโอ้ยเศร้าจังนี่เป็นสาเหตุที่พ่ออยากมาสู้กับลูกนะให้ลูกรู้สึกว่ายังมีพ่ออยู่ตรงนี้ครับทำให้พ่อรู้สึกดีมากพ่อมีความสุขจริงๆแต่ผมไม่ยอมแพ้นะครับพ่ออื้อหัวกระเด็นหมดอ่ะพ่อครับระเบิดระวัง What the fuck โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอปะทะกระสุนวงจากกันครับไม่ยอมแพ้พ่อหรอกจะมีอย่างนี้ก็ไม่บอกกูเลยจะบอกนะว่าย้อนวัยกลับอีกครับเอาละเฮ้ยเอาวะฉันน่ะเคยสู้กับใครมาหลายคนตั้งแต่เด็กทำให้ฉันกลายเป็นตัวฉันแบบนี้นี่น่ารู้โตพูดนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ฉันก็ยังต้องสู้กับลูกตัวเองฉันเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะช่วยทำให้ลูกของฉันโตขึ้นนี่นารูโตะทำเพื่อลูกขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้ซึ้งจังเลยเป็นพ่อที่ดีมากจริงครับผมไม่ผิดหวังในตัวนารูโตะเลยตั้งแต่ตอนดูภาคเดอะมูฟวี่แล้วอะรู้สึกว่ามันแบบภูมิใจในตัวนารูโตะที่โตมาเป็นโฮคาเงะที่เท่มากๆแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกด้วยนะครับน้ำจะไหลพูดไปก็
เอามาเด็กกว่านี้จะเป็นร่างไหนครับเนี่ยอุ้ยว่ามาครับคุณพ่อกลับมาเป็นโฮคาเงะโอเคเข้ามาเลยพอคิดว่าลูกคงเข้าใจแล้วนะว่าลูกเนี่ยไม่ใช่เจ้าตัวปัญหาต่อไปแล้วลูกกลายเป็นนินจาที่แท้จริงแล้วใช่ไหมโบรุโตะกระสุนวงจักรเข้ามาครับพ่อระเบิดมาจะปิดฉากให้พ่อสวยๆเองครับทางนี้โอ้โหจบดีๆสินัทใช้ท่าไม้ตายโดนนี่ยากจังโอ้ยโอ้ยหายตัวไม่ได้ด้วยพ่อเบาๆพ่อพ่อจ๋านี่ลูกนะพ่อนี่ลูกเองฮะพ่อเฮ้ยอะไรกระสุนวงจากอีกลูกนึงครับลูกสุดท้ายแล้วนี่คือจุดจบโบรุโตะเหนื่อยมากครับเข้ามาเลยครับพ่อยากระสุนวงจากกูต้องกดใช่ไหมอย่ายอมแพ้นะโบรุโตะยังไงอ่ะ拳を交えて分かった父ちゃんが歩いてきた道がการสู้กับพ่อทำให้ผมได้เห็นหนทางของคุณพ่อทุกอย่างจะจดจำไว้ในหัวใจของผมこれからバッチリ前に進んでいくってばさฉันจะต้องก้าวเดินต่อไป見ててくれよจับตาดูผมไม่ดีนะครับคุณพ่อสักวันหนึ่งจะต้องเป็นผมเกียรติจำนงแห่งไฟครับอย่าบอกนะว่าอยากเป็นโฮคาเงะขึ้นมาแล้วอ่ะจบยังไงอ่ะอยากรู้จังนารูโตะก็ยังนิ่งๆนะครับลูกแข็งๆขึ้นมากเลยนะหมดสติไปครับจะสู้พ่อได้ไงเราพ่อเป็นโฮคาเงะใช่ไหมแต่นารูโตะก็มีความสุขมากเลยนะครับที่ได้สู้กับลูกแบบนี้โหเป็นภาพที่ประทับใจผมจริงสวยมากว่าฉากนี้ลูกชักจะเหมือนนินจาเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะก่อนหน้านี้หมัดของลูกเบามากแต่ตอนนี้มันแตกต่างไปแล้วลูกได้รับประสบการณ์มากมายแล้วก็เพิ่มน้ำหนักให้กับกำปั้นของตัวเองนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่นินจาต้องมีในฐานะโฮคาเงะในฐานะพ่อของลูกพ่อมีความสุขมากๆโบรุโตะไว้วันหลังมาสู้อีกนะพ่อชมฉันด้วยอ่ะดีใจผ่านแล้วครับเควสของชิกามารุนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าซาสึเกะกับนารูโตะจะมาที่นี่ทั้งคู่ฉันคิดว่าพวกเขาจะยุ่งมากๆซะอีกแต่ฉันก็คิดว่าพ่อแม่ก็คงต้องสละเวลามาเพื่อดูแลลูกตัวเองอะเนาะเอาล่ะโบรุโตะดูเหมือนเธอจะสู้ครบหมดแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะตอนนี้ฉันได้ข้อมูลมามากมายเลยแหละขอบคุณมากเลยครับสนุกมากๆเลยฮะเอาล่ะตอนนี้ฉันได้ข้อมูลทั้งหมดที่ฉันต้องการแล้วแต่ดูเหมือนที่นี่ก็จะกลายเป็นสนามฝึกซ้อมที่ดีมากๆสำหรับเธอใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะที่ช่วยฉันเพราะฉะนั้นถ้าเธอต้องการจะใช้ที่นี่เมื่อไหร่ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอขอบคุณมากครับคุณลุงชิกามารุครบถ้วนกระบวนความ40กว่าคู่ที่ผมสู้ไปไม่เสียแรงที่ได้เห็นฉากเมื่อกี้ครับเย้ถ้า
ท่านี้เนี่ยเราก็ผ่านเควสของชิคามารุนะครับแต่ว่ามันจะเหลือเควสย่อยก็คือบูรุโตะ10ประการอันเนี้ยมันขาดข้อ9กับข้อ10ข้อ10ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ข้อ9เนี่ยรู้อยู่ก็คือทำเควสฉุกเฉินที่แบบมีตัวโผล่มาให้รับเนี่ยผมขาดอีก4ครั้งเดี๋ยวผมจะไล่เก็บให้หมดนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เจอแล้วก็สุดท้ายก็คือน้องฮิมาวารีเดี๋ยวเราไปหาฮิมาวารีก่อนละกันนะครับซึ่งน้องฮิมาวารีของเราก็อยู่ที่บ้านนี่เองครับเห็นบอกว่าหายตัวไปใช่ไหมมาตามหาน้องก่อนฮิมาวารีจังคุณแม่ฮินาตะเกิดอะไรขึ้นครับแม่บูรุโตะเหรอลูกเห็นฮิมาวารีไหมฮิมาวารีเหรอครับยังไม่เห็นเลยนะครับสงสัยจังเลยว่าเธอหายไปไหนสงสัยฉันต้องช่วยคุณแม่หาฮิมาวารีซะแล้วล่ะเควสเริ่มต้นตรงนี้ครับไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนผมไม่มีทางจะปล่อยให้น้องสาวที่แสนน่ารักของเราเนี่ยหายตัวไปอีกแล้วมาเลยแม่เดี๋ยวผมหาให้เองครับถ้าหากว่าแม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวผมไปตามหาให้ก็ได้ครับโทษทีนะบูรุโตแม่หาทั่วบ้านแล้วแต่ยังไม่เจอเนี่ยไม่เป็นไรครับแม่ผมรู้ว่าแม่มีงานต้องทำอ่ะเดี๋ยวผมไปหาให้เองครับฮิมาวาริจะหายตัวไปไหนกันนะออกมาหาหน้าบ้านก็ไม่เจอนะครับยืนกอดอกคิดฉันควรจะเริ่มตรงไหนดีนะนี่นายยืนหาอะไรอยู่ฮะบูรุโตใครอ่ะซารดาจังนี่ซารดาเธอเห็นฮิมาวารีไหมอ่ะเธอหายไปไหนไม่รู้อ่ะไม่อยู่บ้านเลยอ่ะหิมะจังเหรออืมฉันเพิ่งเห็นเธอเดินออกมาจากออฟฟิศของโฮคางเงะนะเธอเดินออกมาด้วยรอยยิ้มยิ้มกว้างมากๆเธอออกมาจากออฟฟิศของพ่องั้นเหรอออกมาด้วยรอยยิ้มแต่ว่าอะไรกันอ่ะยังไงก็ช่างนะเธอรู้ไหมอ่ะว่าฮิมาวารีเขาไปไหนต่อไม่รู้นะแต่ฉันยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปถามพ่อแล้วกันเป็นความคิดที่ดีนะ Thank you. ขอบคุณมากนะซาราดะให้ไปหาโฮคาเงะครับนารูโตะของเรานี่เองอ้าวคุณลุงคาอาระก็อยู่ที่นี่เหรอเนี่ยมาแล้วครับ More. พ่อยุ่งไหมอ่ะฮิมาวารีเนี่ยก็เพิ่งมาถามฉันเหมือนกันนะตอนนี้ฉันมีเวลาแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เกี่ยวกับฮิมาวารีนั่นแหละครับพ่อรู้ไหมว่าเธอไปไหนหลังจากที่มาหาพ่อ หลังจากมาหาพ่องั้นเหรอเธอบอกว่าเธอจะไปซื้อบางอย่างฉันคิดว่าฮินาตะน่าจะส่งเธอไปซื้อของหรือเปล่านะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเธอไปไหนมาผมก็เลยออกมาตามหาเนี่ยอะไรนะเหงื่อตกเลยครับหมายความว่าเธอหลงทางงั้นเหรอแต่ว่าฮิมาวารีก็เพิ่งมาหาพ่อเองนะแปลว่าเธอไม่ได้หลงทางหรอกแต่ว่าเธออาจจะหลงทางหลังจากมาหาพ่อก็ได้นะนั่นก็หมายความว่าเธอหลงทางอะสิพ่อเนี่ยพูดเหมือนคนเป็นบ้าเลยนะครับวนไปวนมาอยู่นั่นน่ะแล้วลูกคนเดียวไหวมั้ยอ่ะอยากให้พ่อไปช่วยหาไหมไม่เป็นไรหรอกครับพ่อเดี๋ยวผมไปหาน้องเองก็ได้อ่ะพ่ออยู่นี่แหละโอเคถ้าหากว่าลูกมีปัญหาอะไรอ่ะอย่าลืมมาหาพ่อนะได้เลยครับไปตามหาน้องสาวอ๋อจริงด้วยแล้วฮิมาวารีมาหาพ่อทำไมล่ะครับเธอมาถามพ่อว่าพ่อจะกลับบ้านเร็วไหมวันนี้พอดีวันนี้พ่อไม่มีงานเยอะมากก็เลยบอกฮิมาวารีไปว่าพ่อจะไม่กลับดึกเนี่ยโอ้ฮิมาวารีเป็นอะไรของเขาเนี่ยถามอะไรแปลกๆครับมาถามว่านารุโตะจะกลับช้าหรือเปล่าถ้าตามที่พ่อบอกฮิมาวารีไปช้อปปิ้งงั้นเหรอหมายความว่าเธอต้องไปที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งใช่ไหมงั้นเราไปตามหาเธอครับมี3ที่ที่ไปได้โอ้โหเยอะเลยผมขอเริ่มจากหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันเลือกที่ที่ไกลที่สุดก่อนครับมาหาพ่อค้าคนนี้โทษนะครับเห็นเด็กตัวเล็กๆหน้าตาคล้ายผมไหมหน้าคล้ายนายเหรออ๋อใช่ใช่ฉันเห็นคนนึงอ่ะมีรอยยิ้มเต็มแก้มเลยอ่ะแล้วมีตาเหมือนนายด้วยต้องใช่แน่ๆเลยครับฮิมาวารีมาซื้อของที่นี่หรือเปล่ารู้ไหมว่าเธอไปไหนต่ออ่ะขอโทษทีนะฉันไม่รู้หรอกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีหรอกครับไม่ใช่ที่นี่งั้นเหรอถ้างั้นผมขอถามได้หน่อยได้ไหมครับว่าไงล่ะแล้วเธอมาซื้ออะไรเธอมาซื้อผักอ่ะผักนั่นแหละครับใช่ซื้อผักสดๆแล้วก็ดอกไม้ด้วยซื้อดอกไม้น่าจะเป็นดอกทานตะวันหรือเปล่านะถ้าเป็นดอกทานตะวันเธอน่าจะซื้อไปให้ที่บ้านแต่แม่ก็มักจะซื้อเองนะเรื่องพวกนี้ฮิมาวารีซื้อดอกไม้ไปให้ใครกันนะเธอพูดอะไรแปลกๆไหมครับดูเหมือนเธอจะพูดไปอย่างนึงนะเธอบอกว่าเธอต้องไปถามคุณลุงของเธอเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดี
คุณลุงงั้นเหรออาจจะพูดถึงคุณลุงที่ตายไปในสงครามหรือเปล่างั้นก็หมายความว่าฮิมาวาริไปที่น่าจะไปที่สุสานนะครับคุณลุงก็คือเนจินั่นแหละนะฮะลุงที่ตายในสงครามอ๋อลืมไปว่าเนจิก็เป็นญาติของฮิมาวาริเหมือนกันงั้นเราไปที่สุสานกันดีกว่าเจอตัวแล้วแม่สาวน้อยใช่หรือเปล่า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 ฮ่าดูความน่ารักนั่นดีฮิมาวาริจังอ้าวมาเจอได้ไงเนี่ยพี่ชายเฮ้ยพี่เจอเธอสักทีเจอสักทีงั้นเหรอแปลว่าพี่กำลังตามหาหนูอยู่เหรอใช่แล้วล่ะก็เธอเล่นหายไปอ่ะแม่ก็เลยเป็นกังวลนะสิอานุเนะอุ๊ยน่ารักขอโทษนะคะพอดีหนูมีบางอย่างต้องมาทำที่นี่มีบางอย่างต้องทำงั้นเหรออ้าวฮิมาวาริอยู่นี่นี่เองลูกคุณแม่ฮินาตะก็ตามมาเจอพอดีครับฮินาตะยืนน่ารักจังโอ้ลูกทำให้แม่กังวลมากเลยนะเนี่ยหนูขอโทษค่ะขอบคุณมากนะบารุโตะนี่ลูกตามหาน้องตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่ผมดีใจที่เจอฮิมาวาริที่นี่นะฮิมาวาริแล้วลูกมาทำอะไรที่นี่ล่ะพอดีหนูอยากจะมาถามคุณลุงอยากให้คุณลุงช่วยต้องการให้คุณลุงช่วยงั้นเหรอช่วยอะไรอ่ะนั่นเป็นความลับค่ะคุณแม่เอ้าขำฮินาตะบอกว่าแม่รู้นะว่าลูกชอบที่นี่มากๆอ่ะลูกมักจะมาที่นี่เสมอเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามอ้าวใช่สิคะก็เพราะคุณลุงอยู่ที่นี่ไงคุณลุงนี่คุณแม่ลุงของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยใช่ไหมคะใครแข็งแกร่งกว่ากันน่ะระหว่างคุณพ่อกับคุณลุงอ่ะโอ้โหถามแบบนี้ได้ไงอ่ะอันนั้นมันตอบง่ายจะตายต้องเป็นพ่ออยู่แล้วสิพ่อเป็นโฮคาเงะนะฮินาตะก็เงียบครับใครแข็งแกร่งกว่างั้นเหรออืมฮินาตะคิดในใจว่าเนจิครับเนจินั่นเหรอคิดถึงเนจินะครับคิดถึงพี่ชายตัวเองว่าใครแข็งแกร่งกว่าจริงๆทั้งสองคนก็เคยสู้กันใช่ไหมนี่ไงมีการท้าสู้กันด้วยแล้วฮินาตะแอบดูครับช่วยแสดงให้ดูหน่อยสิพลังที่นายใช้โค่นเพนฉันรู้นะว่าเราสองคนตอนนี้พลังมันแตกต่างกันแล้วเพราะว่านายเนี่ยเปลี่ยนไปมากแต่ว่ามันก็สำคัญกับฉันเหมือนกันที่ได้สู้กับนายเพื่อได้รู้ว่านายแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนก็ได้ถ้าหากว่านายต้องการอย่างนั้นแล้วก็จัดให้จัดไปเลยถ้างั้นเข้ามาเนจิกับนารูโตะครับหลังกับสู้กับเพนไปนะก็มีการมาท้าสู้กันด้วยนะครับเราบังคับเนจิครับเนจิไม่น่าตายเลยพูดจริงเสียดายนี่น่าจะลงรอยกับเทนๆไปแล้วนี่นะฝ่ามือ8วิถีครับป้องกัน8ทิศป้องกัน8ทิศเข้ามานารุโตะถ้าเป็นเรื่องกระบวนท่าแล้วก็ฉันไม่แพ้ใครแน่มวยอ่อนของเนจิครับแข็งแกร่งมากๆฝ่ามือ8วิถีป้องกัน8ทิศเหมือนหมัดเซาหลินเบาๆเข้ามานี่นะฉันจะปิดเกมมันนะนารูโตะขอจบเรื่องตรงนี้อุ้ยกระจกกาหมดแป๊บนึงฉันอยากจบสวยๆนะนารูโตะว้าไม่ยอมโดนว่ะโดนยากจังนี่นะโอเคฝ่ามือ8ทิศ64ฝ่ามือชูนินสเก็นの時の方が根性あったんじゃないのかดูเหมือนว่าน่าจะกล้าหาญมากกว่าตอนสอบชูนินนะนี่แน่ไส้แตกครับทำลายจุดการไหลของจักระทั้งหมดภายในร่างกายเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเหงื่อตกทั้งคู่ครับว้าวเนจิอันนี้ฮินาตะคิดในใจครับโอ้โหนายจัดการฉันจนได้อะดูเหมือนว่าตอนนี้เราสองคนจะต่างกันมากจริงๆนายแข็งแกร่งมากๆแต่ไม่ว่านายจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะแต่ถ้าหากว่านายลดการ์ดลงแล้วก็แม้แต่วินาทีเดียว
สถานการณ์ก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนี่นายกำลังจะบอกฉันว่าอย่าประมาทใช่ไหมถูกต้องแล้วล่ะแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่านายเนี่ยออมือให้ฉันไม่จริงเลยนะนายแข็งแกร่งจริงเนจิฉันไม่แปลกใจเลยอ่ะที่ใครๆก็เรียกนายว่าอัจฉริยะไม่คิดเลยนะว่านายจะพูดแบบนี้ยังไงซะถ้าหากว่าเราต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงนายก็ต้องชนะฉันอยู่ดีแต่นายก็ยังยืนอยู่ได้นี่เนจินั่นคือสิ่งที่นายอยากจะสอนฉันใช่ไหมล่ะอย่าเปิดช่องว่างเป็นอันขาดนะครับขอบใจมากนะเนจิน่ารักจังเลยสองคนนี้จริงๆเนจิแข็งแกร่งนะครับโบรุโตะอย่างที่ลูกว่านั่นแหละพ่อของลูกเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่านะแต่ว่าลุงของลูกเนี่ยก็คือคนคนนึงที่ทำให้พ่อของลูกแข็งแกร่งได้ขนาดนี้โอ้โหถูกต้องแล้วล่ะนารุโตะมาครับพ่อนารุโตะเนจิเนี่ยเป็นนินจาที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งจริงๆแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังคงจ้องมองดูพวกเราอยู่จากบนฟ้านั่นพวกเราจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะก้าวต่อไปไม่งั้นเนจิคงมาหัวเราะเยาะเราแย่เลยนะทุกคนก็พยักหน้าครับได้เลยครับน่ารักจังเลยนารุโตะคุงตอนนี้พ่อก็เลิกงานเร็วนะลูกตกลงลูกวางแผนอะไรไว้นะฮิมาวาริอันโนเนน่ารักจุงจะทำอะไรกันหรอตัดกลับมาที่บ้านครับโอ้ว้าวฮิมาวาริจังหนูเห็นพ่อทำงานหนักตลอดเลยค่ะหนูก็เลยอยากทำราเมงให้คุณพ่อบ้างอ๋อที่ออกไปซื้อผักนี่คือทำราเมงนะครับหนูให้แม่ช่วยนิดหน่อยค่ะฮินาตะบอกไม่จริงเลยคราวนี้ลูกทำเองทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอจ๊ะฮิมาวาริหนูใส่ผักเยอะๆพ่อจะได้แข็งแรงไงล่ะฮินาตะบอกว่าลูกเองก็ตั้งใจทำเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะเพื่อให้พ่อของลูกได้กินเนี่ยเฮ้ยน่ารักกินเถอะเร็วไม่กินนี่ฮิมาวาริเสียใจแย่เลยนะบรูโตบอกว่าแต่ผมนึกว่าพ่อไม่กินผักนี่ครับไม่จริงเลยลูกกินแล้วนะอิตาดากิมาสซดใหญ่เลยครับโอ้อร่อยมากๆเลยนะลูกเพราะว่าลูกต้องเป็นแม่ครัวอัจฉริยะแน่เลยอ่ะฮิมาวาริฮิมาวาริดีใจเห็นไหมล่ะไม่ว่ามันจะเป็นอาหารอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าลูกๆเป็นคนทำแล้วก็พ่อเขาก็กินหมดแหละนี่ครอบครัวแสนสุขฮิมาวาริพี่อยากกินบ้างเนี่ยได้เลยค่ะพ่อขอเพิ่มด้วยนะสงสัยแม่ต้องขอด้วยแล้วล่ะโอเคเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆเลยนะครับเป็นเควสน่ารักน่ารักของครอบครัวอุซึมากินะครับแม่กระจุ่มกระจิ๋มโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าพ่อจะกินผักได้หมดเลยอะเอาล่ะตอนนี้ฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะลุยต่อแล้วล่ะจบไปอีกหนึ่งเควสนะครับสุดยอดสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครับกับคุณลุงเนจิด้วยก็ได้รู้เรื่องของเนจิมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเด็ก2คนนี้เกิดมาตอนที่เนจิเสียไปแล้วก็เลยไม่ได้รู้จักกับเนจิซะทีเดียวเควสนี้ก็เลยทำให้เขาเข้าใจว่าคุณลุงนี่แข็งแกร่งแล้วก็มีความผูกพันกับครอบครัวมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมเหลือเควสเดียวซึ่งเราต้องตามหาซัมติงนี่ไงแทสที่9เสร็จแล้วอ่ะแทสสุดท้ายมาแล้วครับให้จัดการกับคุณนะฮะมารู้ให้ได้ครับมาแล้วครับอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์คนทำมารู้ดูจากสีหน้านายแล้วเนี่ยนายคงจะทำสำเร็จหมดแล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่เชิงนะครับผมขาดอันสุดท้ายอ่ะต้องให้อาจารย์ช่วยครับฉันงั้นเหรอใช่ก็อันสุดท้ายบอกว่าให้ต่อสู้กับหัวหน้าทีมของตัวเองแล้วก็จัดการเขาซะจริงเหรอเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสู้กับผมครับเดี๋ยวดินี่มันกระทันหันเกินไปนะอ่ะคุณพูดกับผมว่าอะไรครับอาจารย์ตอนแรกอ่ะอาจารย์บอกว่านินจาต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับปากดีเอาล่ะถ้างั้นแล้วก็เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าครับก็ได้ก็ได้แต่เราทำที่นี่ไม่ได้หรอนะย้ายที่กันดีกว่าสนามซ้อมเราไม่ควรจะให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องนี้ทีนี้ทนายพร้อมแล้วเข้ามาเลยต้องอย่างนั้นสิครับผมถึงจะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยฉันจะปฏิเสธเธอได้ยังไงล่ะบรูโตะอีกอย่างนึงนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่ฉันจะประเมินความแข็งแกร่งของเธอนะตอนนี้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยออกมาให้หมดเลยแล้วกันนะ
ถ้าคิดว่าจะชนะฉันได้แล้วก็แน่นอนครับอาจารย์ต้องอย่างนั้นสิเริ่มเลยอยากได้ตัวละครคนที่มารู้ตอนโตอ่ะชิกาดาอิด้วยยูรุอิด้วยนะครับทำไมไม่เอามาให้เราใช้อ่ะมาใจเย็นครับอาจารย์ค่อยๆว่ากันหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับปิดด้วยกระสุนวงจักรไส้แตกโยนระเบิดไปก่อนครับโยนระเบิดไปก่อนครับดักทางไว้ก่อนอะไรของอาจารย์เนี่ยเฮ้ยหลบไปไหนเนี่ยกันเสื้อขาดนะครับอาจารย์ครับขอโทษด้วยนะครับกระเด็นไปก่อนนะครับอาจารย์ผมจะทำให้อาจารย์เห็นเองว่าที่ผ่านมาผมฝึกมาหนักแค่ไหนผมสู้กับคอมต้อง40กว่าตัวเพื่อมาถึงจุดนี้เลยนะครับไม่ต้องหลบโอ้ยมึนครับอาจารย์ท่านอยากให้จบแบบไหนดีครับอยากให้จบสวยๆใช่ไหมฮะได้เลยครับขอละครับอาจารย์เอาละปิดจ็อบกันกระสุนวงจักรพายุหมุนเต็มสปีดเข้าพุงอาจารย์ฉันต้องชนะตามแผนเลยเรียบร้อยครับเป็นเควสแรกที่ได้รับมาแล้วก็เป็นเควสสุดท้ายที่ผมทำเสร็จนะฮะจบเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับอาจารย์ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะแข็งแกร่งขนาดนี้พูดตามตรงเลยนะบรรจัดสิบประการนั่นน่ะฉันเองยังทำข้ามไปบ้างเลยอ่ะแต่ดูเหมือนว่านายจะทำได้สำเร็จทั้งหมดนะแล้วดูสินายบีบบังคับฉันให้ต่อสู้หนักขนาดนี้ทำได้ดีมากนะโบรุโตฮ่าไอ้10ข้อนั่นน่ะหมูสำหรับผมเลยแหละครับเอาสัก100ข้อก็ได้นะครับวันหลังอ่ะขี้โม้จริงๆกลับมาที่หมู่บ้านครับยังไงก็ตามนะอันนี้ก็เป็นการจบการฝึกของนายกับบัญญัติ10ข้อแล้วล่ะฉันคิดว่าทั้ง10ข้อนี้ก็จะช่วยพัฒนานายทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะแต่ถ้าไม่นับ9ข้อนั้นน่ะข้อสุดท้ายเนี่ยช่วยผมไปเยอะเลยนะครับการให้ได้สู้กับอาจารย์น่ะก็ดีเอาล่ะผมจะต้องแข็งแกร่งขึ้นจนกว่าผมจะสามารถชนะคุณได้ในหมัดเดียวอ่ะโอ้โหฉันไม่มีทางปล่อยเดือดทำงั้นได้แน่ขอให้ตั้งใจเข้าล่ะแน่นอนครับจบเรียบร้อยโอ้ยครบทุกเควสแล้วครับสิ้นสุดกันทีเคลียร์หมดแล้ว All Side Quest Complete ครับผมโอเคสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับโบรูโตนะเล่นกันมานานพอสมควรขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่บางทีอาจจะทำช้านิดนึงเพราะมันต้องอย่างนี้เห็นน่ะต้องเคลียร์เควสนู่นเควสนี่เควสนั่นซึ่งไม่สามารถเล่นได้ในวันเดียวแล้วพี่ก็มีเวลาไม่เยอะขนาดนั้นนะครับก็ต้องค่อยๆทยอยเล่นไปแต่ก็ดูจนจบเนาะหวังว่าจะสนุกแล้วก็ขอให้เพื่อนๆติดตามมันต่อไปนะครับว่าต่อไปจะเล่นเกมอะไรยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ